สวัสดีครับผมน้ำต้นจิตกาวีคุณกำลังฟัง Gen ซีแอนด์คลาสสิคอลมิครับย้อนรอยการเยือนยุโรปของพระเจนดุริยางได้ใน Gen ซีแอนด์คลาสสิคอลมิกับมุกนัฐถาควรขจร บทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปนะคะเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเป็นคนบอกดีกว่าว่ามันคือเพลงอะไรคะอาจารย์น้ำต้นก็เป็นเพลง e Falso Overture นะครับผมเป็นบทเพลงประเภทโหมโรงนะก็เป็นบทเพลงที่ใช้ในการเปิดการแสดงวงดุริยางนะครับต่างๆนะครับซึ่งเป็นผลงานของ Richard วักเนอร์นะครับทิตตะกวีชาวเยอร์ัมนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวงที่มาเลงครั้งนี้นะครับก็เป็นวง BBC ซิฟเนียเครสตานะครับของประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็มีวัทยากรผู้เป็นหนึ่งในตำนานวัทยากรเลยก็ว่าได้นะครับคือคือทอสการิเนีะนะครับเป็นผู้อำนวยเพลงนะครับเหตุที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเ,เมื่อเราเทียบดูแล้วนะครับในการแสดงครั้งนี้เนี่ยมันมีบุคคลสําคัญของวงการดนตรีสากลไทยเราได้นั่งชมในครั้งนั้นด้วยก็คือพระเจนดุริยางนะครับผมซึ่งก็จะเป็นหัวข้อหลักในวันนี้ถุกต้องนะครับค่ะอ่ะโอเคเลย จริงๆน้ำต้นบอกให้หมดแล้วว่าวันนี้หัวข้อหลักของเราคืออะไรแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็คือขอต้อนรับกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะของน้ำต้นสวัสดี่ะสวัสดีครับคุณมุกนัฐาคุณขจรครับก็น้ำต้นจิตกาวีนะคะมาไกลจากอุดรธานีใช่แล้วครับผมมาไกลมากอันนี้คือมาทําอะไรเอ่ยที่กรุงเทพมาเยี่ยมเยี่ยนครับจริงๆก็คือมาอัดรายการในส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จริงๆช่วงนี้มีจัดขอพระคุณนะคะเรา จัดในช่วงเนี้ยเทศกาลต่าง,ตางรตรีนต่างเริ่มกลับมาแล้วใช่ก็คือพอจะจัดอะไรได้บ้างแล้วเราก็จะเริ่มแบบมีอะไรให้ทำมากขึ้นนะคะอ,อย่างตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีบรัส์มาราธอนที่เกษตรเพ่ เทปเทปที่ออกไปน่าจะผ่านไปแล้วผ่านไปพอดีอ๋อก็เลยมีโอกาสที่จะมาร่วมงานตรงนี้ด้วยครับผมช่วงนี้นี่งานดนตรีกาลังใช่กำลังสิดมากเลยในกรุงเทพมหานครใช่แล้วครับต่างจังหวัดก็เช่นกันครับดนตรีในร้านดนตรีในสวนต่างๆก็เริ่มมีมาเหมือนกันนะครับไม่แพ้กรุงเทพได้ต้องแบบตามไปด้วยกันเป็นฟีเวอร์จริงๆครตั้งแต่ตั้งแต่มีกระแสนี้ขึ้นมา ก็โควิดก็เริ่มที่จะซาใช้คำว่าซาได้ไหมเรียกว่าเราอยู่กับมันมาเริ่มปรับตัวต้องปรับตัวแล้วแหละไม่งั้นไม่ได้ทําอะไรแล้วครับ2ปีกว่าแล้วนะฮะปรับตัวเช่นมุกที่ติดไปแล้ว นี่เป็นแบบการอัดรายการตอนแรกหลังจากติดโควิดถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดในด้านไหนนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังล่วงหน้าด้วยนี่มุกจะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะแต่อาจารย์น้ำต้นยังไม่ติดเนาะยังครับแต่รุสีสัดวัคซีนเต็มแขนเลยเต็มแขนนะครับโอ้ตายสี่เข็มแล้วไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ห้าเข็มไปนอนเนาะเลยแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับกลับมาที่เรื่องราวของพระเจนดุริยางครับ ก่อนอื่นเลยให้อาจารย์นำต้นพูดถึงพระเจนสักเล็กน้อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจเ,เราเคยจัดรายการที่พูดถึงเรื่องราวของออวงการนตรีคลาสสิกในประเทศไทยมาก่อนสองตอน้นสามารถไปย้อนฟังได้เป็นอาจารย์หมูค่ะาจากวง R B S O พอดีว่าหมูประซูลอ๋อหมูปะซูนแต่ว่าเป็นนักดนตรีรุ่นใหม่แต่ว่าสนใจประวัติศาสตร์ ของวงการดนตรีในไทยซึ่งจางนําต้นเองก็เช่นกันครับผมวันนี้ก็เลยเดี๋ยวให้เท้าความสักเล็กน้อยแล้วกันถึงพระเจนดุริยางว่าเป็นใครยังไงคะครับจริงๆโอ้โหชื่อพระเจนดุริยางนี่เราได้ยินมาโดยตลอดนะโดยเฉพาะแล้วเราเราเป็นนักดนตรีคลาสสิกเนะครับเชื่อว่าคนทั่วไปก็ต้องเคยได้ยินอย่างน้อยๆเลยคือใครแต่งเพลงชาติอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับคือเป็นเป็นบุคคลที่ที่มีภาพจําอยู่ละในในการที่ว่าเป็นผู้ประพันธ์ทํานองเพลงชาติไทย นะครับฉบับปัจจุบันนะจริงๆเพลงชาติไทยเรามีหลายฉบับอะเนาะใช่ฉบับปัจจุบันแล้วก็จริงๆมันก็มีตำนานแหะครับตำนานเพลงชาติอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งน<า>นเราเราเราอาจจะไม่ได้พูดถึงข,ขนาดนั้นในวันนี้นะครับแต่ว่าในความเข้าใจของเราคือพระเจนาุนรุย,ยางเป็นผู้แต่งทานองเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบันนะฮะแต่ว่าความสําคัญอื่นๆนั้นเนี่ยจริงๆมีอีกหลายอย่างนะครับในแง่ของการเป็นนักการศึกษาพระเจนาุนรยางก็เป็นผู้บุกเบิกที่สําคัญนะครับท่านได้เขียนตำรานะครับท่านได้สร้าง ขาเรียกว่าสร้างบทเพลงต่างๆที่เพื่อพัฒนาวงการศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยด้วย mm. นะครับรวมไปถึงการที่เป็นผู้บุกเบิกในการพยายามจะให้เกิดหลักสูตรดนตรีเช่นกันนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่พยายามทำนะครับรวมถึงการอนุรักษ์บทเพลงที่ไม่ใช่แค่บทเพลงคลาสสิกละมีถึงการนําบทเพลงไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน หนึ่งในคณะกรรมการแหละที่เอาเพลงไทยเดิมเนี่ยมาทําเป็นโน้ตสากลต่างๆดังนั้นคุณอูประการของปเจนูรยางมีมากกว่าทําเพลงชาติมากมายเช่นกันครับและเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่พิเศษด้วยเพราะว่าเป็นเป็นวาระเนาะเป็นวาระที่วันคล้ายวันเกิดละกันนะครับเป็นกร,รกฎา,าเนี่ยที่เทม่ออนแอร์ air ใช่ไหมครับใช่เลยก็คือเดี๋ยวเทมี่จะ ออกอากาศวันที่9กรกฎาคมก็วันเกิดของพระเจนคือวันที่13กรกฎาคมครับ2426นะฮะ139ปีใช่ไหมแต่กิดกดเครื่องคิดเลขกันอยู่นี่อะไรคะนักดนตรีต้องกดเครื่องคิดเลขกันเลยนะคะว่าอายุเท่าไหร่นะครับผมพูดถึงพระเจนดูรียงไปคร่าวๆแล้วจริงๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้แอบถามเล็กน้อยดี่ก่าว่าตัวน้ําต้นเองทําไมแบบถึงสนใจเรื่องราวนี้ <ừ> um. ทำไมถึงได้ศึกษาเอาจริงๆถ้าท่านผู้ฟังอยากให้ท่านผู้ฟังเห็นมากเลยว่าวันนี้ตรงหน้าอาจารย์นำต้นเนี่ยมีหนังสือเยอะมากยังกับพิพิธภัณฑ์เลย <c oughs> หนังสือเก่าหนังสืออะไรบ้างคะเผื่อแบบให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถ้าจริงๆจริงๆหนังสือในนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ในการศึกษาแล้วก็ทำทำงานต่างๆงานเขียนต่างๆออกมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ หนังสือชีวประวัติของพระเจนยนุริยานะครับที่พิมพ์ในในฐานะเป็นหนังสืออนุสรผู้วายชนหรือว่าเราเรียกกันบ้านๆหนังสืองานศพนั่นแหละนะครับโดยไปถึงหนังสือบันทึกความทรงจําต่างๆนะครับแล้วก็มีหนังสือลําลึกต่างๆแล้วก็มีผลงานของพระเจนยนุริยาเช่นกันที่เป็นเกี่ยวกับการดนตรีการอธิบายดนตรีไทยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะตอนนั้นอาจารเขียนให้ต่างชาติอ่านด้วยเช่นกันแล้วก็มีเรื่องของการตำหรับตําราต่างๆบันทึก ที่ประเจนดุเรียงเขียนเมื่อครั้งไปดูงานต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีจริงๆที่เอามานี้ก็ไม่ไดเอามาข่มขู่อะไรนะฮะเอามาเป็นตัวอ้างอิงในการสัมภาษณ์ <c oughs> การในการพูดคุยมากกว่า <c oughs> เพราะว่าบางครั้งเนี่ยรายละเอียดบางอย่างเนี่ยเราเอาจจะตกหล่นไปเพื่อความชั่วนะครับผมทำต้นเองคือสนใจเรื่องราวของพระเจนดุเรียงมากมันเป็นเรื่องของจังหวัดชีวิตเหมือนกันครับคือเวลาเราทําเรื่องพวกนี้ครับมันจะมีเวลาเราทํา ประเด็นอะไรประเด็นหนึ่งเนี่ยเราจะมักจะเจออีกประเด็นที่มันต่อยอดไปต่อยอดไป,ดปใช่มัน,นจุดประกายใชอนนอนน่อันนี้อันนี้อันนี้สำคัญเหมือนกันงอ้นันอันนี้จริงๆก็น่าจะมาจากเรื่องราวของอย่างกระโจมแต่ที่น้ําต้นเองก็เคยมาพูดถึงใน<ช>รายการของเราไปใช่ครับก็ส่วนหนึ่งก็พเจนรุรยยังก็มีความเกี่ยวข้องกับกระโจมแต่นะครับแล้วพเจนรุรยยังก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของดนตรีในสวนซึ่งตอนนี้ก็กําลังฟีเวอร์อนะครับผม ถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจแน่นอนว่าสามารถย้อนกลับไปฟังได้ว่ามีการพูดถึงเรื่องราวของวงบ r a s s band วงเครื่องเป่าแล้วก็มีเรื่องของกระจมแตรใช่ว่ากระจมแตรคืออะไรครับแล้วจะทราบว่าแท้จริงแล้วดนตรีในส่วนของประเทศไทยเรานี่มีมานานมากแล้วนี่แหละตอนั้นละหรือจริงๆแล้ววันนี้เราก็น่าจะมีพูดถึงด้วยนิดหนึ่งนิดหนึ่งงั้นมา เริ่มกันเลยดีไหมไว่าจริงๆหัวข้อวันนี้เอาหลักๆเลยก็คือเราจะเล่าถึงเรื่องราวของพระเจนดุรยางที่ไปทั่ว ไปถึงงานครับแบบพระเจนินยุโรปอ่ะอ่าโอเคครับจริงๆงานงานชิ้นนี้ก็เป็นจริงๆมันเป็นความตั้งใจเล็กๆตอนนั้นกําลังกำลังหาประเด็นในการเขียนคือเราเราชอบเขียนงานเชิงสารคดีลงวารสารดนตรีพวกเพลงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออทางทางนั้นเขาก็เออให้กันบ้านบาเออลองลองดูแบบเป็นบทความชุดไหมครับพอเราพอพอดีเราไปเจอเอกสารชุดหนึ่งพอดีซึ่งคิดว่าเป็นเอกสารสําคัญแล้วก็คิดว่ามีคนเคยเห็นแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมาพูดถึงเท่าไหร่นะครับเอกสารนั้นก็คือ รายงานการดูงานในต่างประเทศของข้าราชการซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ,จ่ายจากกอพนนะครับมันเมนชันเล็กๆว่าเป็นการดูงานด้านดนตรีสากลน,นะครับของพระเจนดุริยางปีสอง0สร้อแปดสิกี่ปีแล้วครับคุณมุกสองพันสี่ปดสิกว่าปีแปสิบกว่าปีมุก,มกมนี่ต้องเปิดเรี <c oughs> เลขแปิบหปีอะแปสบห้าปีใช่แล้วนะครับก็นานมากนะครับก็เป็นคนไทยเรียกว่าเป็นคนไทยที่มีความรู้เรื่องดนตรีด้วยแหละที่ได้ไปดูงานคือบางทีเราอาจจะอาจจะ เป็นคนไทยยุคนั้นแล้วได้ไปต่างประเทศได้เห็นดนตรีอะไรก็จริงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรแบบที่แบบเชิงลึกเหมือนที่นักดนตรีรู้ครับทีนี้พอเป็นคนที่รู้ดนตรีไปดูดนตรีแล้วเขียนอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นมานเนี่ยมันเราได้มุมมองอะไรบางอย่างที่เอามาบอกเล่าต่อได้มันก็เลยเป็นที่มาของงานเขียนที่ที่เป็นพระเจยียนอยุธยาินยุโรปนะครับลงในเพลงดนตรีเป็นตอนๆน,นะครับไปตามอ่านได้ฟรีนะครับเป็นอยู่ในวาาสารเพลงดนตรีของมหิดล ค่ะนะครับเพื่อนจะไปตามหาอ่านการแต่นี้วันนี้ของเราจะเป็นเหมือนเวอร์ชั่นสรุปเป็นน้ำจิ้มให้กัน,นก่อนไปอ่านเป็น,ปนอินโทรดักชันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นอ่ n คอนคลูชันบางบางบางประเด็นที่เคิดว่าสําคัญแล้วพอไปอ่านต่อแล้วก็น่าจะสนุกแล้วก็ต่อยอดกันช่วยกันต่อยอดได้เริ่มกันเลยดีกว่าว่าณตอนนั้นก่อนที่มูว่าน่าจะต้องเริ่มหีเนาะว่าก่อนที่พระเจนดุริยางจะเดินทางไปยุโรปตอนนั้นเนี่ยเขาทําอะไรอยู่ในไทย ตอนนั้นพระเจนดุริยางเนี่ยครับ2,479นะครับพระเจนดุริยางเข้ามาแล้วในในโลกดนตรีก็คือในในแวดวงของวงเครื่องสายฝรั่งหลวงวงกรมศิลป์รยงกมศิลปกรในปัจจุบันใช่เียมันจะมีการการวิพัฒนาการจากกรมมหลรศกกลายเป็นกรมศิลปากรอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีพอเป็นกมศิลปกรเนี่ยพระเจนดุริยางอยู่เต็มตัวลวแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นพระเจนดุริยางก็ค่อนข้าง เติบโตในเรื่อ,อ,อสายดนตรีพอสมควรถึงขั้นที่ว่าเปิดโรงเรียนสอนดนตรีสากล oh. ได้นะครับมีลูกศิษย์เอกหลายคนนะครับคนที่ที่ที่เรารู้จักดีคือครูประสิทธิ์ศิลปะบรรเลง uh. นะเป็นเป็นบุตรชายของครูหลวงประดิษฐ์ไพเระสอนศิลปะบรรเลงถ้าใครเคยดูหัวมังรเนี่ยจะมีฉากที่มีผู้ชายคนหนึ่งเล่นเปนโนก,กับหลวงประดิษฐ์ไพเระนั่นคือ,อตัวละครของครูประสิทธิ Oh. ก็เป็นลูกศิษย์ในเรื่องของการเรียนโนสากลกับพระเจนดยูรหลยอย่อยางในเบื้องต้นก่อนที่ท่านจะไปเรียนต่อที่โตเกียวนี่นี่เองใช่ค,ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเบื้องต้นก่อนว่าตอนนั้นท่านอยู่นะั้นแล้วท่านก็เติบโตแล้วพอสมควรทีนี้พอพอถึงปลายปี2479เนี่ย มันก็มีเรื่องของการส่งตัวไปดูงานนะครับผมซึ่งตอนนั้นพระเจนุริงเปิดโรงเรียนแล้วก็สอนสอนรับราชการด้วยในกรมศริลป์พอได้คําสั่งว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปดูงานอะไรอย่างนี้นะงานโรงเรียนต่างๆก็ต้องหยุดไปนะครับก,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 ก็ต้องปิดไปโรงเรียนอยู่ต้องสะพานมอน,นี่เองท่านระบุในบันทึกว่าเออหยุดไปแล้วก็ไปดูงานเพราะว่าไม่ได้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์นะเหมือนแบบเราต้องนั่งเรือบินไปแป๊บมึงแล้วก็กลับมาก็กลับมาทํางานต่อได้แต่เขาไปเรือนะครับดังนั้นโอ้ยาวนานนะมันบวกการเดินทางไปอีกแล้วก็สิบเดือนนะครับ ไปกลับนะไปกลับรวมดูงานต่างๆ10เดือนประมาณก็อ๋อแล้วก็ที่อาจารย์น้ำต้นบอกว่าปลายปี2 4 7 9ี่ใช่ไนะหมคะเห็นบอกว่าเป็นยังเป็นการนับปีแบบใช่ใช่ใช่ครับ,รบไ,ไอ้เมื่อก่อนมันขึ้นปีใหม่เราไม่ได้เหมือนปัจจุบันเนาะการขึ้นปีใหม่ปัจจุบันมันเพิ่งมีในสมัยแบบจอมพลปอเนาะแต่ว่ายุคยุคนั้นน่ยมันมันก่อนจอมพลปอขึ้นนิดนึงนะครับการนับวันปีใหม่เนี่ยมันนับวันที่1เมษายน ดังนั้นถ้าเราบอกว่าพระเจนดุริยางเนี่ยท่านเดินทางไปยุโรปเมื่อปลายปี2479เท่ากับว่าท่านเดินทางช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมอ่าก็เป็นวันที่เดินทางถ้าเดินทางจริงๆไม่ได้ปลายปลายเดือนขนาดนั้นท่านเดินทาง13มีนา2479นะครับลแล้วก็ไปปีใหม่อยู่กลางทางปีใหม่ไทยนะ<อ>แต่ว่าเมืองนอกเขาเป็นปีปีใหม่อยู่แล้วเป็นปี2480อยู่แล้วแต่เรายังเราต้นปียังเป็น2479อยู่นะครับ ต้องต้องเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเผื่อเผื่อจะได้เผื่อจะงงเวลาเราไปอ่านบันทึกอะไรบางอย่างของพระเจ้าทำไมมีนาคมละนะ่ะไหนบอกว่าปลายปีอย่างนี้ใช่ไหมหรือแบบบางทีเราบันทึกเราเห็นบันทึกอ้ยมีนามันสองสี่เจ็ดเก้าทำไมเมษาเป็นสองสี่แปดศูนย์อะไร <laughs> นั่งเรือกันไปเป็นเดือนซึ่งถ้าเราจะกล่าวโดยคร่าวๆเนี่ยถึงจุดหมายที่พระเจ,ะเจนอยู่ริยางไปเนี่ยจริงๆมีหลายที่นะครับแต่ถ้าเป็นที่หลักๆจริงๆที่แบบดูงานดนตรีแบบเนื้อ,เน,อเน้นๆเ,เลยเนี่ยแน่นอนต้องมีอังกฤษ อังกฤษน,งษนะครับมีฝรั่งเศสนะครับมีเออยอรมนีนะครับมีออสเตรียแบบเซี่ยวนิดนึงท่านแวะไปแบบไม่ได้อยู่นานออสเตรียแล้วก็ออมีอิตาลีนะครับ<ะ>หประเทศใช่ไหมนะครับถ้าผมตกหล่นไปขออภัยนะครับแต่จะประมาณนี้ประเทศหลักๆจริงๆใช่เรื่องราวของดนตรีเนาะในโลกแล้วก็ที่อยู่นานที่สุดก็จะเป็นอังกฤษครับเพราะว่าอังกฤษนี้ค่อนข้าง คือมันมีบันทึกอยู่ในหนังสืองานศพพระเจนานียางบอกเลยว่าเขาก็จะชอบพอกับพ่อค้าชาวอังกฤษนะแล้วก็จะมีบริษัทหนึ่งที่เขาค่อนข้างค่อนข้างอะไรอะ่ะค่อนข้างเป็นมิตรกันแล้วก็แบบติดต่อซื้อขายกันตลอดก็คือบริษัทบูเซ่นฮอกนะครับ mm. ซึ่งก็เป็นบริษัทเก่าแก่เลยแหละ เป็นบริษัทดังที่ทุกวันนี้ก็ยังแบบมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบริษัทสําคัญที่ประสานงานให้พระเจนิญุรยางอยู่อย่างสะดวกสบายมีผาผานทางรถไปเที่ยวด้วยนะครับในบันทึกนะฮะก็อังกฤษเลยเป็นที่ที่พระเจนิญุรยางอยู่นานเพราะว่าหนึ่งก็มีอะไรให้ดูเยอะและสองก็คือมีมิตรแท้มีมีมิตรภาพที่แบบค่อนข้างแน่นแฟนอยู่ในนั้นก็สะดวกสบายด้วยเนาะใช่ครับอยู่3เดือนเนี่ยจากจาก10เดือนนะครับเยอะนะยูนานมากดังนั้นพอ พอพระเจนรุรยางอยู่อังกฤษนานมากเนี่ยมันก็ก็มีอะไรให้ให้อ่านให้เขียนพระเจนดุรยางก็บันทึกตลอดทุกวันอยู่ละเป็นไดอารี่ว่าง้นใช่เป็นเหมือนนะไดอารี่เลยครับบางบางวันเนี่ยท่านก็บอกว่าไปเจอนูน่นไปดูระบำนู่นนี่นั่นมาไปดูการแสดงนู่นนี่นั่นมานะครับ ถ้าเราจะสรุปแบบว่าเออพระเจนดูดอย่างทําอะไรบ้างในยุโรปเนี่ยมันสามารถแบ่งเป็นแคตตาก็อได้เลยนะก็คืออย่างแรกต้องไปดูดนตรีแหละแน่นอนไปด oh. ูคอนเสิร์ตทองเลยใช่สองสี่แปดศูนย์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ดินแดนแถบบ้านเหล่านี้อาจจะยังไม่มีซิมโฟนีออเคสตราคอนเสิร์ตแบบเป็นล่าเป็นสารเหมือนปัจจุบันนะครับดังนั้นพอได้ไปตรงนั้นเนี่ยโหมันมีแทบทุกวันนะครับ<อ>ก็คือไม่ว่าจะเป็นในคอนเสิร์ตฮอลล์ไม่ว่าจะเป็นในคอลเลจออฟมิวสิกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันก็ โอเคมันมีให้ดูตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล่นจะเป็นศิลปินเล่นต่างๆนะฮะท่านก็ได้ดูตรงนั้นนะครับนี่เป็นคาตเตรลี่ใหญ่เลยก็คือได้ชมคอนเสิร์ตโอ้มุกนี่ต้องแบบนั่งทําไอ้นี่เลยที่ว่าเปลี่ยนเป็นว่าปีคริสต์ศักราชอะไรเก <c oughs> ้าสามเจ็ดน่าจะเป็นยุคที่แบบว่ากําลังเฟื่องฟูรุ่งเรืองใช่แล้วโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันคือหลังสงครามไม่ก่อนครับโชคดีอย่างนึงที่ที่บอกนี่แหละก็คือหลังสงครามครั้งที่หนึ่งก่อนสงครามครั้งที่สองครับเพราะว่าโชคดีมาก เพราะท่านไปก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอแล้วก็อย่างที่เราทราบยุโรปเนี่ยเยินมากหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย<ช>ดังนั้นอหอแสดงบางหอ,หอหรือว่าสถานที่สาคัญบางที่ที่ปเจนูเรียง์ได้ไปตอนที่ไปดูงานเนี่ยโดนระเบิดยับหลังจากสงครามโลก<ม>ก็มีอย่างเช่นควีนส์ฮอของอังกฤษเนี่ยคือเป็นหอคู่กับรอยัลอเบิร์ตหอใช่ไหมครับเป็นเป็นควีนกับเป็นเจ้าชายก็คือบุ้มไปหอหนึ่ง ซึ่งเป็นหอที่ประเจดดุรยางชอบมากท่านท่านยังบอกเลยว่าเป็นหอที่เสียงดีมากเอเอท่านไม่ชอบเรย์ออเบิร์ธหอท่านชอบควีนส์หอมากกว่ามีบันทึกเลยในในเขียนในในมันจะมีรายงานแบบพูดให้นักเรียนต่างประเทศว่าเออใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตต่างประเทศอ่ะให้ไปควีนส์หอนะอแต่เสียดายว่าหลังสงครามระเบิดไปแล้วอา้าวครับก็<อ>เป็นที่โชคดีนะครับาการดูงานครั้งนี้คาตร์ลี่หลักที่บอกไปดูดนตรีนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ การไปชมสถานศึกษาด้านดนตรีอย่าลืมนะครับ2480เนี่ยมหาลัยศิลประกรเรายังแบบไม่ได้สร้างเป็นสาขาดนตรีเลยที่เขาพยายามทำตอนนั้นในกรมศิลป์ใช่ไหมครับแล้วก็มีคือยังไม่มี college of music ในไทยนะครับมีแต่วิทยาลัยสากลดนตรีสถานที่ของพระเจนาอินทรียงเอง,เองที่สอนดนตรีซึ่งก็ปิดไปแล้วซึ่งปิดไปแล้วก่อนดูก่อนมาดูงานนี่แหละอ๋ออ่าฮะก็เลยแบบเออไม่มีเลยแต่แต่พระเจ้อนทรียได้ได้ไปชม ระบบการเรียนการสอนแล้วเออคือโชคดีด้วยครับเพราะาไปไปในนามข้าราชการเนี่ยมันมีการประสานงานที่ค่อนข้างสะดวกกว่าแบบไปแบบปกติเนาะคือมีท่านทูตกงสุลต่างๆเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกในแต่ละแต่ละพื้นที่ของ mm. ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้สามารถออกหนังสือนําเข้าไปชมสถานที่ต่างๆได้ท่านได้ไปกิลฮอลท่านได้ไปทรินิตี รอยัลคอลเลจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อูมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงยังไม่นับของอประเทศอื่นๆด้วยนะอย่างาในเยอรมันในออสเตรียอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ผมจำชื่อได้ไม่หมดต้องขออาภายัยมันมีหลายที่จริงๆคือไปทุกประเทศแหละครับถ้าประเทศไหนไปเนะี่ยก็คือเดือนที่คุ้มจริงๆใช่นะต้องไปดูสถานศึกษาแล้วท่านบอกหมดเลยนะคือมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ท่านบอกเมื่อประมาณ80ปีก่อนอนะ่ะคือพอกลับมาท่านบอกว่าเออเนี่ย ถ้าจะทํานี่นะห้องซ้อมต้องเป็นอย่างนี้นะต้องแยกห้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะต้องมีห้องซ้อมใหญ่นะแล้วก็ในแต่ละวิทยาลายัยต้องมีหอสแสดงดนตรีแยกนะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันหมดเลยนะอ๋อมันคือเกิดมาจากการที่พระเจนดุริยางป็้ไปสัมผัสนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในยุคนั้นเนะ่ยพอพระเจนดุริยางเขียนอย่างนั้นก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระเตื้อนเท่าที่ควรนะครับม,มันมันพึ่งมาโตในยุคยุคหลังๆนั้นะประมาณ50ปีให้หลังมากกว่านะครับที่มันโตขึ้นจริงๆแต่ยุคคคคนน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 ััั้้้ือออมมมมเเหห็ลยยยยว่่่่าาาาาีีีพทิิิดงงงงจจจรรๆะใ นะครับให้มีวิวทยาลยัการดนตรีจริงๆแคตตาล็อต่อมาเนี่ยก็มีเรื่องของการไปดูสถานประกอบการทางดนตรีหมายถึงว่าอย่างเช่นโรงงานสร้างเครื่องใช่รรรโรงงานสร้างเครื่องดนตรีโรงพิมพ์โน้ตเพลงหรือแม้กระทั่งร้านค้าที่เป็นรายใหญ่รายย่อยนะครับเป็นโฮมเมดก็มีเป็นอุตสาหกรรมก็มีมนะครับที่ที่เรา ที่เราจะคุ้นชื่อก็ยังมีมีเนี่ยบูเซนฮอกเนี่ยท่านไปดูหมดเลยทั้งพิมโนตบ,บ,บูเซนฮอกทำหมดเลยเนาะใช่พิมโนตสร้างเครื่องแล้วเครื่องก็แบบทาหมดเลยนะทําเครื่องสายทําเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าทองเหลืองทาเอรคชั่นทาหมดเลยอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับเครืดนตรีใช่<ล>ก็คือคุ้มมากนะครับแล้วก็ที่อื่นๆอย่างเช่นฝรั่งเศสท่านก็ไปดูบริษัทของกุสนองนะครับเป็นเป็นแบรนด์เก่าแก่ผมผมไม่แน่ใจปัจจุบันเขาไป ควบรวมกับบริษัทอะไรแต่ว่าคุูสนองเนี่ยเป็นเป็นยี่ห้อที่เครื่องดนตรีที่ยุคหนึ่งน่ยไทยเราก็นําเข้ามาเยอะเหมือนกันม,มันก็จะมีล่องรอยอยู่ตามแตรวงชาวบ้านอะไรเงี้ยที่เขายังใช้อยู่ทั้ทงบูธวินแล้วก็บรัสคนะครับก็ไปดูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จุดประสงค์อีกอย่างนึงที่ท่านไปดูพวกนี้เพื่อที่ว่าพยายามจะผลักดันให้เรื่องของวิทยาการการพิมพ์โน้ตเพลงเราพัฒนา อ๋อเพราะว่าแต่ก่อนเราน่าจะยังเป็นแบบใช้มือจดมือลอกคัดลอกอ่อาส่วนหนึ่งแล้วก็โ no uh. no no น้อเดียโนอเดียในเรื่องที่ว่าเราไม่รู้จะทาพิมพ์คือมันมีการพิมพ์หนังสือในไทยได้แหละตอนนั้นแต่เรื่องของการทําอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทําบล็อกพิมพ์โน้ตเพลงเนี่ยมันมันยังไม่มีแบบ จริงจังขนาดนั้นน่ะถ้าที่ผมเคยเห็นก็จะมีในหนังสืองานศพของทุนกระหม่อมบริพัตรนะครับก็มีการพิมพ์นวเพลงแต่นุย์เพลงมันคล้ายๆแบบเป็นบล็อกเป็นรูปลายมือแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ยุโรปเนี่ยเขาพิมพ์กันมาเป็นร้อยปีเนี่ยดังน,นั้นวิทยาการนําอยู่แล้วทีนั้นท่านก็ไปดูอเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นน่ะช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงกับปกครองพระเจนรุรยาก็เป็นหนึ่งในกรรมการที่ ที่นําทํานอง Pen เพลงไฮเดินมาทําเป็นโน้ตสากลนะครับก็คือก็คือประสานกันตรงนั้นพอเปลีป่ยนแปลงกับบุคองมันมีช่วงเบรกไปช่วงหนึ่งเนาะพอ2480ท่านก็ไปดูพวกนี้แต่แต่น่าเสียดายว่าพอท่านดิวมาแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้รับการฟีดแบ็ให้ตีพิมพ์ในทันทีมันก็นานนะครับตามระบบราชการนิดนึงเนาะหลายๆอย่างก็ <ๆ S 2> ต้องแบบว่ามีขั้นตอนของเขาใช่<อ>ก็น่าจะ ถึงช่วงพอสมควรเลยจนพระเจนยุรยางไม่ได้ยุ่งอะ่ะมันก็มีการตีพิมพ์รู้สึกว่าจะใช้โรงพิมพ์ของอังกฤษเพลงน่าจะเป็นเพลงชุดหมโรงเย็นหรือเพลงทำขวัญนี่แหละครับผม,ผม,ผ,มผมไม่แน่ใจตรงนี้แต่ว่าก็พิมพ์ที่อังกฤษอยู่อันหนึ่งนะครับก็สําเร็จขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการนําร่องเนาะของพระเจนยุรยางในตอนนั้นใช้คำว่านาร่องเนาะเป็นนาร่องมากกว่าหลายรเรื่องพอมีคนไปเห็นมาเนี่ยมันก็จะแบบเออเออมันมีจริงๆนะอะไรเงี้ยฉันไปเห็นาด้วยตาอะไรเงี้ยครับก็จะได้เห็นว่าพระเจน เห็นว่าแบบเป็นกันเองธรรมดามากใช่ใช่บางบานบางวันเนี่ยบางวันว่างก็บอกว่าว่างแล้วก็เออบางวันก็บอกว่าเออวันนี้พักผ่อนหรือแบบตรวจสอบแบบเรียนหรือว่ามีแบบอะไรอะไรท่องเที่ยวเพื่อความรู้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็ไปชมพิพิธภัณฑ์าาไปชมอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นภาษาของคนรุ่นนั้นนะครับที่ก็โอเคเราเราสนุกเราเพลิดเพลินมากกับการอ่านบันทึกพวกนี้นะครับอเอ,อนอกจาก การดูงานตะกี้ผมบอกมีอะไรบ้างนะครับการชมดนตรีการชมสถาบันการศึกษาแล้วก็การพิมพ์โน้ตนะครับการสร้างเครื่องดนตรีนะครับมันมีเรื่องของการสืบสวนสืบสวนด้วยในนี้เขียนว่าสืบสวนจริงๆนะไม่ถือว่าพระเจนเป็นผู้เขียนเองครับสืบสวนเขาว่าสืบสวนราคาการจําหน่ายเครื่องดนตรีอแน่นอนเพราะตอนนั้นพระเจนเรียงคุมวงกรมศิลปาก่อนดังนั้นเครื่องดนตรีครับมันมีเสื่อมสภาพไปแล้วการจัดหาเครื่องใหม่เนี่ยก็ ก็เป็นการเป็นภารกิจหนึ่งเหมือนกันที่จะทําให้อ่วงวงวงดนตรีมันมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะครับมีเครื่องดนตรีใหม่ๆไปเติมตลอดอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ต้องมีการไปถามร้านต่างๆแหละวเออราคาขายเป็นยังไงวัสดุเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นมันมันมันเคาะมันสอดคล้องหมดเลยว่าท่านต้องไปดูการทำเครื่องดนตรีเพื่อเห็นว่าเออราคากับคุณภาพเนี่ยมันไปด้วยกันไหมอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเป็นภารกิจที่มันเกี่ยวโยงกัน นะครับ<ต>เกี่ยวกับกรพอ,อใช้คำว่าสืบสวนนี่แอบนักกลัวนิดนึงเนาะอ่าอาจจะเป็นภาษาคนยุคนั้นคนยุคนั้นอาจจะไม่ไม่เท่าไหร่นะครับคำว่าสืบสวน,สสวนอาจจะแบบหมายถึงว่าเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลมาวิเคราะห์หนูน่นนี่เนาะครับก็โอ้ก็เจอหลายล้านเลยคือถ้าเราดูบันทึกของพระเจนุรยางตัวนี้จะเห็นว่าพระเจนุรยางค่อนข้างละเอียดในแง่ที่ในแง่เชิงสถิติด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดูในบันทึกเนี่ยในในการไปในแต่ละภารกิจเนี่ยท่านจะบอกเลยว่าเออ ท่านไปกี่ครั้งท่านไปที่ประเทศนี้กี่ครั้งอย่างเช่นว่าเนี่ยอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นการแสดงดนตรีที่ประกอบกับการบรรเลงดนตรีเอออันนี้ลืมบอกว่าการชมดนตรีนะท่านแบ่งประเภท้ว้นะท่านย่อยไปอีกนะท่านดูแบบท่านแยกเป็น listening music กับดนตรีวงดนตรีทั่วไปกับพวกละครโอเปร่าอุปรากรต่างๆด้วยแยกนะครับแยกกันเลยนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยการแสดงละครที่ประกอบการบรรเลงดนตรีกับการฟังและสังเกตการบรรเลงดนตรีนะครับผมก็ ไปลอนดอน16ครั้งเนี่ยมิวนิก8ครั้งซาวส์เบิร์ก2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเวียนนา1ครั้งอะไรเงี้ยท่านก็จะระบุไว้อย่างนั้นนะครับผมอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้ก็อีกอันผมว่าน,นี้อันนี้ได้กับท่านโดยตรงเลยเพราะาท่านทําวงดุริยางก็คือการดูการฝึกซ้อมและการส่งโดยทางวิทยุกระจายเสียงนะครับก็คือดูซ้อมวงดุริยางแหละแต่ว่ากําไรเพิ่มก็คือได้ดูระบบการกระจายเสียงทางวิทยุด้วยยุคนั้น<อ>นะยุคนั้นไทยก็เริ่มจะ,จะทําละแต่ว่า ในเรื so first, ่องของการกระจายเสียงทางวิทย uh, <t ry sweating anyway> ุอาจจะไม่ได้แบบเหมือนแบบเหมือนเมืองนอกเมืองนอกก็มีเป็นเมืองถ้าเราเคยเห็นวิทยุที่แบบเก่าๆที่เป็นจากยุโรปครับเราจะเห็นว่าสถานีมันแบบเวียนนามิวนิกอ่าเบอร์ลินอะไรเงี้ยอ่าเหมือนเหมือนมันมันเป็นอย่างนั้นเลยก็คือทุกทุกเมืองหลักๆของของยุโรปอ่ะเขาจะมีวงดุนตางนั้นใช่ใช่ Radio Symphony ใช่นะมันมีคำคำนี้ใช่ไหมครับ Radio Symphony ทุกวันนี้ก็ยังใช้ชื่อนี้กันอยู่นะถึงจะแบบ โอเคยังมีวิทยุอยู่แหละแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากเท่าแต่ก่อนไปเล่นคอนเสิร์ตฮอสัดส่วนใหญ่แล้ใช่แต่ก็ยังมียังใช้ชื่อเดิมอยู่พระเจนดุริยางก็ได้ชมหลายวงนะครับที่ที่เจอบ่อยก็อังกฤษแต่แหละ BBC ใช่ไหมครับที่เราฟังไปเมื่อตอนต้นรายการใช่นั่นนั่นก็คือวง BBC อันนั้นคือเป็นเล่นในเทศกาลลอนดอนมิวสิกเฟสติวัลถ้าจะไม่ผิดนะครับ16มิถุนายน2480 ถ้าเราแบบถ้าเราไปดูแบบถ้าเราย้อนไปดู16มิถุนาสอ80นแเราไปดูว่าพระเจดุตัอย่างเขาบันทึกว่าอะไรนี่หูมาเปิดหาให้อ่านให้ดูกันเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวอย่างบันทึกอันนี้ถือว่าเป็นการยกตัวอย่างข้อความในบันทึกแล้วกันนะครับวันที่16มิถุนายนวันนี้ได้ไปที่หอประชุมควีนส์ฮอล์เพื่อฟังและสังเกตวิธีการซ้อมคอนเสิร์ตครั้งที่6ของโตสกาดินีนะเขาเขียนว่าโตสกาไม่ใช่โตสการินีนะโตสการินี กับวงออเคสตราของ BBC อ mm. ตอนบ่ายได้ไปที่สถานีตำรวจที่โบว์สตรีทเพื่อลงทะเบียนในการที่ได้เข้ามาพักอยู่ในกรุงลอนดอนซึ่งจักต้องกระทำภายในกำหนด3เดือนตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีบลาบลาไป <Ooh. S 1> แล้วก็มีตอนค่ำได้ไปที่หอประชุมควีนส์ฮอล์เพื่อฟังและสังเกตการแสดงคอนเสิร์ตครั้งที่6ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของโตสกาินีกับวงออเคสตราของ BBC เนื่องในงานแสดงดนตรีลอนดอนมิวสิกเฟสติวั ะะปีนี้ในคืนนี้ได้เริ่มบรรเลงด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีอังกฤษเช่นเดียวกันกับเมื่อแสดงคอนเสิร์ตครั้งที่1กับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายสําหรับคอนเสิร์ตชุดนี้การแสดงก็นํามาแต่เพลงโดยนักประพันธ์ที่ลือนามที่สุดคือวากเนอร์ได้มีการเพิ่มนักดนตรีอย่างเต็มที่เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า150คนการแสดงครั้งนี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปเปิดฟัง YouTube มีให้ฟัง มีคนเพิ่งเอามาโพสเมื่อสี่เดือนก่อนเองนี่ผมเพิ่งไปค้นล่าสุดเลยเมื่อสี่เดือนก่อนแล้วก็แบบเป็นฟูลคอนเสิร์ตด้วยนะครับแล้วโปรแกรมเนี่ยอย่างที่ประเจนบอกเลยก็คือเป็นวักเนอ้์ล้วนๆแล้วก็มีขึ้นด้วยสรรเสริญพระบารมีอังกฤษครับเมื่อเทียบเทียบเขาเขาใส่ดีเทลให้ด้วยเขาใส่เมนชั่นในวิดีโอนะว่าเออเล่นที่ไหนอะไรยังไงก็วันวันที่อะไรตรงกันทุกอย่างนะครับก็น่าตื่นเต้นดีจะนน้ำต้นก็เลยสามารถที่จะแบบเอา ไฟล์เพลงนี้มาให้พวกเราฟังนั่งตัดให้เมื่อคืนเลยครับจริงๆมันยาวชั่วโมงชั่วโมงห้าสิบแต่ว่าก็ตัดมาให้เพลงหนึ่งฟังสั้นๆอาจจะไม่จบเพลงเนาะ้นังฟังกับเจนด้วยกันนะก็จะให้เห็นเสียงบรรยากาศแม้ว่าคุณภาพเสียงมันโอเคแหละมันไม่ได้ไม่ได้ดีๆเท่าแบบยุคสมัยปัจจุบันแต่เราเราได้ฟังบรรยากาศหลับตาฟังบรรยากาศอย่างเงี้ยเราเราจินตนาการออกหกมิถุนายนสองสี่แปดศูนย์ใช่ครับ เม่กี้บอกกับคุณมุกอยู่ว่าเป็นประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ที่ชื่อเพลงนะครับประเด็นสําคัญอยู่ที่ท,ที่วงที่เล่นมากกว่านะครับวงคือเพลงเด e b a c c ล a เนีนะครับผมก็เป็นบทเพลง March ไม่ไม่ไม่ใช่มาร์ชเป็นเพลงแบบบรรเลงดยแตรวงที่แบบไม่ได้ยาวมากนะครับแต่วงที่บรรเลงเนี่ยคือ The f o ฟ d ์เ m o t o r w o r k s เนะครับมเมื่อตอนที่ระเจนอยู่เรียงอยู่ที่อังกฤษเนี่ยท่านไปฟังดนตรีในสวนแน่นอนดนตรีในสวน,น,น,สวนอังกฤษในยุคนั้นน่ยก็จะเล่นในกระโจมแตะนะครับท่านบันทึกไว้เลยนะครับว่า ไหนก็ไหนๆล้อ่านให้ฟังเลยดีกว่าได้เลยค่ะผิดเดือนจริงด้วยเป็น24ครับ <c oughs> แต่ว่าเป็น24กน่ก่อนเดือนมิถุนานเดือนอะไรพฤษภาพฤษภาคมโอเคครับท่านท่านบอกว่าตอนวันที่ย4บสีพฤษภาคม2480ตอนบ่ายได้ไปที่ไซต์พาร์คเพื่อฟังการบรรเลงตแตรวงของโฟเดนมอเตอร์เวิร์กซ์ซึ่งเป็นตแตรวงของโรงงานนี้รับจ้างแสดงให้ประชาชนฟังตแตรวงนี้ใช้แต่เครื่องทองเหลืองล้วนและเป็นวงซึ่งเคย แข่งขันชนะเลิศในเชิงฝีมือและการบรรเลงมาหลายคราวแล้ววงดนตรีนี้มีนักดนตรีประมาณ21คนบรรเลงสนิทดีมากนะครับก็คือท่านท่านชอบนะครับแล้วก็มันมันมีบันทึกต่อท้ายอีกวันวันสองวันต่อมาเนี่ยว่าเนี่ยตอนบ่ายเลยได้ไปดูอันนี้คือวันที่2 0 25ก็คือไปดูอีกวันหนึ่งอ่ะก็คือติดใจแล้วแหละนะครับตอนบ่ายเลยได้ไปสังเกตการบรรเลงของแตรวงซึ่งได้บรรเลงเมื่อวันที่24อีกครั้งหนึ่ง นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเมนชั่นเล็กๆนะครับโฟเดนเนี่ยเป็นวงดนตรีบรัสแบนแตรวงเก่าแก่หนึ่งของอังกฤษนะครับถ้าถ้าเราย้อนไปฟังเทปเก่าๆที่พูดถึงแตรวงของอาจารย์บุญยริศนะฮะ uh huh. ตอนหนึ่งเขาก็จะบอกว่าแตรวงนี้เขาก็จะผูกกับกิจกรรมของการพักผ่อนของคนงานในโรงงานในเหมืองต่างๆนะครับ uh huh. โฟเดนมอเตอร์เนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นเป็นบริษัทแน่นอนมันต้องเป็นบริษัทอะไรที่เป็นมอเตอร์นะครับใช่ครับเป็นบริษัทรถนะครับเขาฟังดูเป็นแบบโรงงานผลิตอะไรรถยนต์หรือใช่ผลิตรถเลยครับรถเป็นทรัคเลยเป็นรถบรรทุกเลยนะครับก็เป็น Ford โฟเดนมอเตอร์ก็มีวงประจําแล้วก็เป็นวงที่ค่อนข้างมีฝีมือฝีไม้ฝีมือค่อนข้างแบบว่าแนวหน้าเหมือนกันวงหนึ่งของอังกฤษเลยที่ยังคงดําเนินกิจการจนถึงปัจจุบันอันนี้วันนี้ก็เลยเอามาให้ฟังนะครับบัคเนีย นะครับของโฟรเดนมอเตอร์นะครับ <คะ S 2> ลอง<ห>ฟังดูไปลองฟังกันได้เลยค่ะครับเรื่องเล่านักดนตรีคือปกติเวลาเราทํางานวิชาการะไรพวกเนี้ยนะครับผมเราต้องมีเอกสารเนาะและยิ่งเป็นเอกสารชั้นต้นยิ่งดีเลยพวกแบบเอกสารที่เขียนโดยเจ้าของข้อมูลเองหรือว่าเป็นหนังสือที่พิมพ์สําหรับงานของเจ้าของข้อมูลเองนะครับผมก็จะไปฝังตัวตาม เพจหนังสือเก่าต่างๆนะครับโอ้โหแล้วก็เป็น,น,นใน facebook เนงี้ยเหรอคะใช่มันเป็นกลุ่มเลยนะครับมันเป็นมันเป็นฮับที่ใหญ่มากแล้วแบบคนก็จะมาฟาดฟันหาหนังสือหายากกันที่นั่นในราคาที่ไม่แพงมากเพราะว่าถ้าเราไปเจอตามขายตัาง,งาตหน,นังสือมันบางทีมันปั่นราคาจนสูงเกินจริงเนาะอ,อันนี้คือเป็นการชิงไหวชิงพลิบด้วยมีการประมูลการอะไรพวกนี้นะครับผมผมไม่ค่อยชนะเพราะว่าสู้ราคาไม่ค่อยไหวแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับกลายเป็นว่ายุคหลังๆเนี่ยหนังสือที่หายากต่างๆเนี่ยมันถูกทําไปลออินนเเทร์็ตย นะครับผมไม่สามารถสืบค้นได้ง่ายแล้วก็ทําให้เราสร้างงานต่างๆออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นหนังสือที่วางอยู่ตรงหน้าอาจารย์น้ำต้นตอนนี้หลายๆเล่มนี้ก็คือถูกประมูลมาถูกประมูลมาประมูลบ้างซื้อมาบ้างครับผมแต่่แตส่วนใหญ่ถ้าประมูลนี้ก็ชนะแหละถึงได้มาอย่างหนังสืองานศพของพระเจนนีก็ใช่ไหมหนังสือพระเจนนีน่าจะเป็นซื้อเลยครับน่าจะเป็นรู้สึกว่าราคาก็พอสมควรเหมือนกันอ๋อเพราะงั้นโอ้ยแต่เดี๋ยวนี้มีอ่านออนไลน์แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องถือเป็นเล่มก็ได้ครับผม เมื่อกี้ที่เราได้ฟังไปก็จะเป็นบทเพลงของวงบรัสแบนน์เีื่อว่าแบบอยากจะฟังเรื่องราวของบรัสแบน์มากขึ้นก็แน่นอนว่าไปย้อนฟังตอนของอาจารย์น้ำต้นได้หรือว่าตอนของอาจารย์บุญยริศอาจารย์ตี้ที่จริงๆเขาพูดถึงยูโฟเนียมแต่ว่าก็มีพูดถึงเรื่องของบรัสแบนด้วยนั่นสายตรงเลยครับใช่เครื่องเขาก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในบรัสแบนน์นาะใช่แลวจบจาอังกฤษด้วยคนนั้น โอเคงั้นกลับมาต่อในเรื่องราวของพระเจนดุริยางว่าเห็นอาจารย์น้ำต้นบอกว่ามีเรื่องราวหลายอย่างอีกหลายอย่างมากเลยนอกจากการไปดูงานของพระเจนแล้วที่อังที่ยุโรปเนี่ยก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเรื่องเล่าสนุกๆละกันครับเรื่องสนุกๆน,กนี่จริงๆมันเป็นเรื่องของความบางับงเอิญมากกว่านะครับว่าเออจริงๆไปแต่ละครั้งเนี่ยพระเจนดุริยางก็ผมคิดว่ามีการวางแผน อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่บางอย่างเนี่ยเราอาจจะแบบไปเจอนอกแผนได้นะครับอาจจะคืออาจจะแบบไปเจอ,อร้านเครื่องดนตรีที่แบบว่าเอ้ยอยู่นอกแผนแวะน้อยหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ในเคสวัเจนดูเรียงนี่เจอเป็นบุคคลนั่นคือวัเจนดูเรยียงเมื่อตอนไปประเทศเยอรมนีเนี่ยตอนนั้นมีเขาเรียกว่ามีมีเขาเรียกว,ว่าเป็นผู้นําประเทศคนหนึ่งเนี่ยที่กาลังขึ้นกาลังแบบโด่งดังมากเลยในเยอรมนีอ๋อยุคนั้น หรือว่าอ่ายุคนั้นเนี่ยไม่มีใครดังเกินฮิตเลอร์เลยครับอ๋อดอฟฮิตเลอร์อดนล์ฟฮิตเลอร์นะครับก็เป็นผู้นําพักของของทางเขาเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปเจนุริยางไปเมืองมิวนิกพอดีนะครับแล้วประจวบเหมาะมากเลยก็คือไปตรงกับงานเปิดนิทรศการอันหนึ่งที่เมืองมิวนิกเนี่ยท่านก็ได้ไปเจอกับฮิตเลอร์แต่ไม่ได้เจอแบบสร้าง conversation อะไรนะครับก็เจอว่าเออเป็นประธานมาเปิดนะครับแล้วก็มีการบรรยายถึงบรรยากาศตอนนั้นว่าเออบรรยากาศเป็นยังไง เขาเรียกเป็นงานานิทรรศการศิลปะแห่งในกรุงมิวนิกนะครับจริงๆม,มันมีชื่อภาษาเยอรมันอยู่นะครับผมกลัวอ,ออกเสียงผิดนะครับก็เอาเป็นประมาณว่างานงานนิทรรศการศิลปะละกัน <ธา S 1> ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใครศรึกษาประวัติศาสตร์จะทราบว่าฮิตเลอร์เนี่ยก็มีความโปรดปรานในเรื่องของศิลปะเช่นกันดนตรีด้วย,ด,วยดนตรีด้วยนะครับคีตกรวีคนโปรดของฮิตเลอร์ก็คือวักเนอร์นะริชาร์ดวักเนอร์นะครับผมในบันทึกของพระเจนรรยางเนี่ยในช่วงวันงานเนี่ยเขาก็บันทึกตอนหนึ่งว่า ในวันพุธท,ที่14กรกฎาคมพศ2480เนี่ยตอนเย็นออกเดินชมเมืองซึ่งกำลังประดับธงทิวสร้างซุ้มประตูชัยใบไม้เตรียมต้อนรับแฮฮิตเลอร์แฮก็คือเหมือนเป็นมิสเตอร์เพราะคุณมกเรียนเยอรมันเนาะน่าจะรู้ใช่ค่ะซึ่งจะได้มาทำพิธีเปิดการฉลองงานและฉลองหอศิลปรกรรมซึ่งได้ก่อสร้างมา4ปีแล้ว hmm. พึ่งมาสำเร็จลงในปีนี้ที่ตำบล Anglisher Garden การฉลองงานกำหนดขึ้นตั้งแต่วันที่16กรกรกฎาถึง31สิงหาการฉลองงานนี้เรียกว่า Draft d i r e c t i Schools อันนี้ถ้อาอ่าเสียงผิดขอไปนะครับโอเค <Okay. S 2> อันนี้คือเป็นช่วงก่อนก่อนจัดงานช่วงน,นี้คือพระเจนเขียนเป็นภาษาอะไรครับเนี่ยภาษาไทายครับเป็นแบบตัวอ่านแบบภาษาไทายเลยนะต่อเต่าไม้ตรีสละกอไก่สละเอดเด็กโห่ไม่ตะคุดรอเรือดอยส์อะไรเต็มเช่น<อ>เต็มเต็มไปหมดเลยครับ แต่ว่ามีวงเล็บภาษาเยอรมัน oh, อ๋อเยี่ยมเลยดีอยู่ครับ<ะ>แล้วก็อันนี้คือพูดถึงตอนก่อนจัดงานนะครับแล้วก็ในระหว่างจัดงานเนี่ยก็มีเขียนไว้เหมือนกันว่าวันที่16กรก,กฎาคม2480เนี่ยวันนี้ได้ไปดูการแสดงละครร้องนะครับวงเล็บโอเปร่าด้วยอของวา n กเนอร์นะครับเรื่องทรนะิสตันอุนอิโซเดย์นก็คือทร so ิสตันแอิโซใช่ไหมครับที่โรงละครเนชเนั่นแนลเทเตอร์นะครับเขียนภาษาไทย โดยเหตุที่วันนี้เป็นวันเปิดงานแฮร์ฮิตเลอร์ได้มาเป็นประธานของการแสดงละครร้องในคืนนี้โรงละครได้รับการตกแต่งด้วยช่อดอกไม้เป็นพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างงดงามอย่างวิจิตรการแสดงละครร้องคราวนี้แนบเนียนที่สุดวงออเคสตราเรียบร้อยดียิ่งเนี่ยเป็นภาษาเขานะแบบ<อ>ถ้าวงเล่นดีจะบอกว่าวงเล่นเรียบร้อย แนบเนียนดียิ่งอะไรเงี้ยอืสนิทนอะไรอย่างเงี้เนาะเป็นภาษาคนคนยุคนั้นนะฮะทั้งฉากก็งามเรียนแบบธรรมชาติได้สนิทสนมดีอ่นี่ไงครับกว่า <c oughs> ที่ได้เห็นกว่าที่ได้เคยเห็นที่กรุงลอนดอนโอ้โชมเลยนะเพราะว่าจริงๆพระเจนูเรียงชอบลอนดอนมากนะแต่ว่าที่มิวนิกทำดีกว่านะโโสวยกว่าลอนดอนนี่ยอมรับเลยนะจริงๆก็เนี่ยครับนี่ก็เป็นเป็นช่วงที่เขาเจอฮิตเลอร์แล้วก็มีพูดอีกนิดนึงว่าอีกวันหนึ่งฮะตอนเช้าวันนี้ แฮชเลเมอร์ mer, ได้พาไปดูพิธีการเปิดหอศิลปรกรรมที่สร้างขึ้นใหม่ที่แองกิเชอร์การ์เ้นโดยแฮฮิตเลอร์แสดงส,สุนทรพจน์มีผู้คนขับข้างนะครับถ้าไปถ้าถ้าไปอ่านในบทความที่ที่ผมได้รวบรวมไว้ก็จะมีรูปประกอบด้วยไปหา<ม>อ่านดูนะครับก็คือเป็นรูปคนเยอะมากเลยแล้วก็แบบมีฮิตเลอร์แบบอ่าเกล้กไปกล่าวเปิดอยู่นะครับมีคนฟังขับข้างจริงๆนะครับจริงๆถ้าเราเพ่งดีๆผมอาจผมผมพยายามนันจะหาว่าเชนยุโรยังอยู่ตรงไหนหรือเปล่า พยายามหายอยู่ครับแต่ถ้าเจอเนี่ยอนาคตนี้คงคงจะเอามาให้ดูกันค่ะ,ะคโอ้ยเจ๋งเลยนี่มุกก็เคยดูนะ Tristan Uniso เด็จริโซโซจจงหรอสนุกไหมฮะมุกหลับ <c oughs> ไม่ใช่อะไรอันนี้บอกท่านผู้ฟังก่อนว่ามันเป็นโอเปร่าที่ยาวมาก,ามากสามชั่วโมงใช่ไหมประมาณจำได้นนนว่านานแบบว่ามุกน่าจะเริ่มดูสักหกโมงครึ่งตอนเย็นแล้วไปจบแบบสี่ห้าทุ่มเลยเพราะว่าอิต i s มชันด้วยใช่มันจะมีเบรกตรงกลางสองครั้งซึ่งแบบมุกไม่แน่ใจว่าที่ไทยจะเป็นเหมือนกันไหมส่วนใหญ่แบบเวลาเราไปชมคอนเสิร์ตที่ไทยเนี่ย อาจจะแบบออเคสตราเล่นแล้วก็เบรกสิบห้าถึงยี่สิบนาทีที่นั่นเนี่ยเขาเบรกกันที่สี่สิบนาทีคือแบบโอ้โอยืนจิบไวกัน,นไอเราดินเนอร์กันได้เลยนั่นี่ยก็แบบเป็นแบบเด็กๆไปดูกันเนาะสมัยยังเรียนอยู่อ่ะไปดูที่เยอรมันมิวนิกเหรอครับหรือว่าที่ไหนไม่มุกดูที่เมืองชื่อบาเดนบาเดนแต่ว่าเป็นวงบรินฟิลฮาร์โมนิกค่ะมันเลงแล้วก็เป็นการแสดงโอเปร่าข้างบนแล้วก็แบบโอ้โหถือว่าเป็นยาวนานเป็นอุปรากรตัวท็อปอันหนึ่งของวักเนอร์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วมันมีเรื่องของ ในเรื่องทฤษฎีด้วยนะที่บอกว่าขอดในโอเปร่าเรื่องนี้มันเป็นเป็นวิวัฒนาการครั้งสําคัญของการใช้ขอดในทฤษฎีดนตรีอะไรเงี้ยก็มีเรื่องเาวาเยอะแยะมากเลยเรียกว่าเป็นแบบว่าคนที่พาวงการดนตรีเนี่ยไปถึงขีดสุดคนหนึ่งเลยก่อนที่อะไรหลายๆอย่างจะเปลี่ยนหลังจากนั้นใเปลี่ยนแบบไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกเลยนะคะการเข้ามาของหลายๆคนสต็อกเฮาส์เซนส์จอห์นเคสต่างๆใช่ดนตรีที่ เริ่มหลุดออกจากคําว่าวันศิละปะแบบดนตรีทั่วๆไปตรงนี้ละกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ฮิตเลอร์เองก็จะชอบว<ช>ักเนอร์มากแล้วก็รวมถึงพระเจนเองด้วยออนี่พูดถึงจริงๆเพลงแรกที่เราเปิดรายการกันวันนี้ก็เป็นเพลงของวักเนอร์ใช่แล้วนะครับจริง,รง <S <S ๆวักเนอร์ <S <S ว,เน,รวนเวียนอยู่ในการเดินทางครั้งนี้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆก็ตามนะครับก็คือน่าจะเป็นยุคที่ในยุโรปฮิตวักเนอร์กันมากด้วยและด้วยด้วยที่ว่าในยุคนั้นบทเพลงที่ใช้วงดุริยางแบบวงใหญ่ๆอาจจะแบบว่า มันก็อาจจะแบบมีไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าแบบมันเขาเขาเขาเล่นเพลงอะไรเด่นชัดมากแต่คอมเพเซอร์บางคนที่เรารู้จักในในในยุคแถวๆนั้นเราอาจจะเรายังไม่เห็นชื่อเลยเช่นมาเลอร์เออไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นชื่อแฮะเขาจะเป็นอาจจะหลังจากนั้นนิดนึงอาจจะอย่างนั้น nào, <okay. S 2> ใช่ครับก็คือก็เออวักเนอร์ก็เป็นคนที่แบบว่าโดดขึ้นมาชัดค่อนข้างชัดเจนน่าจะที<อ>้ว่าเป็นยุกรุ่งเรืองด้วยได้ไหมนะหมายถึงว่าวในแง่ว,ว,ว่าเอ่อคนอยู่อย่าง สบายมีอันจะกินจนมีเงินพอที่จะแบบว่าทําวงออเคสตราที่ยิ่งใหญ่ใช่รบรรเลงเพลงของวักเนอรแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมว่ามีอิทธิพลก็คือ,อ,อวัทยากรแล้ก็นักดนตรีที่ที่ในยุคนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราตามตามอ่านในเอกสารต่างๆเ,เราจะเห็นได้ว่าเออมีนักดนตรีแล้วก็วัทยากรเยอะแยะมากมายเลยที่ขึ้นชื่อในเรื่องการตีความเพลง ของเยอรมันคอมโพเซอร์โดยเฉพาะวักเนอร์เนี่ยมีหลายคนมากนะครับแล้วก็หรือยังบาร์กเนี่ยก็มีหลายคนมากก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าคอมโพเซอร์เยอรมันเนี่ยก็ค่อนข้างถูกนํามาใช้เล่นบ่อยอบ่อยครั้งก็เป็นยุครุ่งเรืองของวักเนอร์แล้วก็างานดนตรีในยุโรปแล้วก็โชคดีที่พระเจนดุรยิยางเนี่ยได้ไปสัมผัสณเวลานั้นโมเมนต์นั้นรจริงๆก่อนที่ไฟสงครามจะทํำลายทุกอย่างจริงๆฮะอโอ้โหยับเยินจริงๆ พูดถึงว่าเนี่ยเราได้เห็นภาพแล้วว่าพระเจนไปพบเจออะไรมาบ้างในโยุโรปทีนี้ก็เลยต้องถามว่าแล้วถึงวันที่ท่านเดินทางกลับมาไทยแล้วนี่เป็นยังไงต่ออกลับมาอย่างแรกก็คือต้องทำหนังสือสรุปการทุนง,งานเดี๋ยวนะนาากาลับมาวันที่เท่าไหร่วันที่สี่มกราคมใช่ไหมฮะสองสี่แปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์ครับสี่มกรานะไม่ใช่สองสี่แปดหนึ่งนะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นปีปัจจุบันก็คือสองสี่แปดหนึ่งสิบสี่สิบสี่มกรา นี่ครับจีนมกราถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นสองสี่แปดศูนย์อยู่ไม่ครับเป็นสองสี่แปดศูนย์นั่นแหละก็คือถ้าถ้านับเป็นแบบเป็นแบบต่างประเทศเป็นแปดหนึ่งใช่ใช่ใช่ใชโอ้ยงงเนาะงงงง,ง,งผมอะโอ้กว่าจะทําเข้าใจเรื่องเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยก็จะแบบต้องมีคนมานั่งเขียนให้ดูว่าเนี่ยเออเขาคิดปาบป,า,ปาอย่างนี้นะเป็นบล็อกบอกอย่างนี้นะขณะเขียนให้ดูยังงงเลยครับใช้เวลานิดหนึ่งอ่ามันอ,อาจจะไม่สิ่งที่คุ้นชินแต่แรก เดินทางกลับมากลับมาก็ต้องเขียนบันทึกสรุปว่าเออก็คือบันทึกอันนี้หรืออันนี้ด้วยแต่แต่มันก็จะมีเอกสารยิดด้วยครับคุณมุกก็คือพวกสูจิบัตรจุกเลยเนี่ยเขาจะต้องแนบไปด้วยคือเขาเขาบอกอยู่แหละว่าในเนี้ยว่าเออดังวันนี้วันนี้เนี่ยไปดูวันนี้นี้ดังเอกสารที่แนบมาด้วยเอกสารฉบับนี้แสดงว่ามันมีพวกสุจิบัตอยู่แต่เขาคงไม่ได้เย็บรวมมาในบันทึกอันนี้มันก็เลยหายไปเลย อาจจะยังอยู่แหละแต่เราไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ดีเกินไปจนเราหาไม่เจอหรือเปล่าเอ๊ยยังไงนะเพราะจริงๆผมว่ามุมหนึ่งคนไทยเราก็เป็นคนขี้เก็บเหมือนกันฮะแต่อาจจะเก็บแบบเก็บแบบไม่ได้แบบจดบันทึกอะไรว่าเออคือเก็บไว้แหละและเดี๋ยวคงมีคนเอาไปทาอะไรนะครับ<อ>มันก็เก็บลืมะครับเอาง่ายเก็บลืมอ๋อโอเคเก็บลืมนั่นเองนะครับกลับมาเนี่ยนอกจากส่งรายงานแล้วมันมีเรื่องของการสรุปรายงานการดูงานซึ่งที่ก็เป็นสิ่งที่ผมเล่าไปนั่นแหละว่าเออ ท่านไปแบ่งคัตกลี่เป็นดูอะไรบ้างอะไรบ้างดูส่วนไหนบ้างแต่มันจะมีอันเล็กๆอันหนึ่งที่ผมสนใจไม่แพ้กันนะครับในในท้ายตัวสรุปเนี่ยคือนอกจากจะขอบคุณคนที่แบบช่วยอำนวยความสะดวกหรือว่าบันทึกต่างๆคนที่แบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยหรือสถานที่ต่างๆที่เข้าเข้าไปดูเนี่ยมันมีเซ็กชันที่เรียกว่าข้อสังเกตซึ่งเกี่ยวกับการดนตรี mm. อันเนี้ยมันผมว่าเป็นหนึ่งในตัวตั้งต้นเหมือนกันนะครับในการที่จะคือเหมือนเหมือน คนที่มีความรู้ไปดูงานมาพอกลับมาเนี่ยเขาถ้าเป็นวิจัยเหมือนเป็นข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะ mm hmm. แบบวิจัยพูดแบบวิชาการนะข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเออเนี่ยในเรื่องการดนตรีเนี่ยเออ mm hmm. ของที่ไหนดีแล้วทำํำไมเขาถึงดีอะไรอย่างนี้นะครับอย่างอังกฤษเนี่ยเขาดีมากเลยในเรื่องของซิมโฟนียครสต้าแต่ว่าโอเปร่าเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเอออาจจะต้องพึ่งพานักดนตรีหรือว่านักแสดงที่เป็นประจํา ชาตินั้นที่เป็นโอเปร่านั้นร้องภาษาอะไรอะไรเงี้ยอยอสมมติว่าโอเปร่าเรื่องนี้เป็นภาษาอิตาเลียนก็ต้องนักร้องอิตาเลียนตัวละคร<า>อิตาเลียนต้องมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ย<อ>เอออังกฤษอาจจะไม่เก่งเรื่องนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ในเรื่องการศึกษาวิชาดนตรีเนะี่ยเขาค่อนข้างเจจุยาค่อนข้างเขียนที่ท,ที่ต้องการพัฒนาวงการดนตรีเลยนะท่านบอกเลยนะว่าเออการจะเป็นวิทยาดนตรีเนะี่ยเราเขามีอะไรบ้างเขามีห้องซ้อมแยกเขามีห้องซ้อมรวมวงนะครับ แล้วก็อ,กอ,กอีกอันหนึ่งที่เขาพเจนุยังค่อนข้างเน้นเลยก็คือเขามีทุนเขามีทุนการศึกษาเขาเลยบอกเลยว่าเออถ้าคนไทยเนี่ยอยากไปเรียนเนี่ยควรจะไปที่นี้นะเขาจะให้กันเขาขีดเส้นใต้เลยนะฮะว่าที่จะให้การศึกษาแก่นักเรียนไทยโดยไม่คิดมูลค่าเลยเลยยุคนั้นเนี่ยคือการไปเรียนติตรีเมืองนอกมันยากเนาะการเดินทางการสมัครอะไรงเงี้ยมันดูแบบไกลตัวมากเลยแต่พเจนุยังเขียนไว้ว่าเออเนี่ยมันเป็นไปได้แหละ นะครับแล้ว,วเออบอกชื่อสถาบันด้วยซ้ำว่าคนไปที่ไหนเนี่ยที่อิตาลีคนไปที่ไหนเยอรมันที่นี้ก็ไปนะแล้วก็ยังมีเมนชั่นเล็กๆว่าแต่ว่าก็ต้องเรื่องภาษาก็ต้องก็ต้อง,องได้เหมือนกันตามแต่พื้นที่น,น,นั้นท่านบอกเลยว่าภาษาอังกฤษบางทีอาจจะไม่ตอบโจทย์ในบางประเทศเนี่ยครับก็เป็นเป็นคนที่ได้ไปสัมพัน์มาจริงๆใช่เนี่ยเป็นข้อสังเกตของคือถ้า,ถ,าถ้าเราอ่านในยุคป,ปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็หาอ่านพวกนี้ได้ในเน็ตแต่อย่าลืมนะสองสี่แปดศูนย ไม่มีสายไฟเบอร์นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ต 5G นะฮะการที่แบบเราได้เห็นอะไรพวกนี้แล้วถ้าคนยุคนั้นได้อ่านแบบในวงกว้างจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์ในแง่หนึ่งที่ว่าเออประตูในการศึกษาดนตรีมันไม่ได้ปิดมันมีคนมันเปิดมานานแล้วมันมีคนพยายามแง้มให้เราอยู่ซึ่งตอนนั้นมันแง้มยากมากเลยประตูมันฝืดมากเลยค่ะเออแต่ตอนเนี้ยเออมันแตกต่างกันแต่นี่เป็นข้อสังเกตในยุคนั้นนะครับซึ่งซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็เลยอยากให้เอามาแชร์กันกลับมาก็เนี่ยทำตรงนี้แหละบันทึก มันก็อแต่พอกลับมาหลังจากเสร็จทุกอย่างนะในเรื่องของบันทึกเรื่องของเอกสารราชการต่างๆนะพเจนเรียงก็กลับมาทาหน้าที่เหมือนเดิมครับต้ก็กลับมาทํางานใช่ในวงการโลกแห่งความเป็นจริง <laughs> <laughs> เราเป็นยังไงบ้างคะมีต้องใช้คําว่าอะไรดีมีอะไรที่แบบพัฒนาเปลี่ยนแปลงบ้างไหม,มวงดนตรียังอยู่เหมือนเดิมอต้องพูดอย่างนี้ก่อนอวงดนตรีก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่พเจนเรียงไม่อยู่เนี่ยใคร ดูแลกำกับบ้างนะครับแต่อ๋อใช่เนาะสิเดือนนี่ให้ไม่อยู่ใช่แต่พอพอกลับมาเนี่ยแน่นอนเราเหมือนเราไปต่างประเทศนะครับกลับมาแล้วหูย,ยเห็นหนู่นเห็นนี่มาเนาะอยากทําบ้างเนี่ยก็พยายามผลักดันแต่แน่นอน<ช>มันพอเราไปเห็นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วบวกกับแพชชั่นอะแล้วมาเจอกับสิ่งที่เขาอยู่อยู่อยู่แบบปกติมาก่อนเนี่ยมันมันตีกันมันอาจจะเกิดการตีกันนิดนึงเรื่องของแพชชั่นแพชชั่นไม่ตรงกันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยดังนั้นการผลักดันของวิจาราค่อนข้าง เออบอกได้ว่าอบอกว่าไม่ราบลื่นแล้วกันนะครับอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยประสบความสํา,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 รสาสเร็จเท่าไหรนกเมื่อกลับมานะครับ<ฆ>ก็มีอาจจะมีเรื่องของความผิดหวังด้วยได้ซ้ําไปนะครับ<อ>ว่าเออกลับไทยมาแล้วแต่ทําไมเออเราพยายามพัฒนาแล้วแต่ทําไมหน่วยงานที่ส่งเราไปดูงานอะไรเงี้ยถึงถึงอาจจะแบบไม่กระเตื้องเท่าที่ควรอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นปัญหาเชิงองค์กรนิดๆหน,ๆนอ่อยๆครับว่าเออ มันไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรนะครับแต่โชคดีที่ว่าตอนนั้นพเจนดุยางกลับมาด้วยแพชชั่นเนี่ยมันก็มีแพชชั่นตัวนี้มันก็ยังช่วยในการทางานบางอย่างของพเจนดุยางให้มันสาเร็จได้ถ้าพระเจนดุยางเขียนตำรับตําราเพิ่มขึ้นให้มีมาตรฐานเขียนทั้งภาษาอังกฤษภา,า,าษาไทยเลยนะแล้วก็มีเรื่องของการเรียบเรียงเพลงเพิ่มมากขึ้นนะครับาจากการที่ผมเชื่อว่าการเรียบเรียงเพลงต่าง หลายอย่างของเจนริยังในช่วงยุคหลังๆหลังสอง0เนี่ยมันเกิดมันมันเป็นดอกผลจากการที่ไปศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วยเช่นกันอ้เพราะว่าไปฟังเพลงไปดูคอนเสิร์ตเยอะมากเลยนะคือเราได้เห็นวงจริงๆกับตาเนี่ยมันกับการฟังผ่านจานเสียงแผ่นแนเสียงยุคนั้นน่ยประสบการณ์มันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะถึงแม้ว่าเออระบบบันทึกเสียงยุคนั้นจะดียังไงเนี่ย อันฟังกับหูยังไงก็ดีที่สุดแล้วการที่พรเจนุยียงไปฝังตัวอยู่นั้นเกือบเกือบสิบเดือนเนี่ยแล้วได้ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกได้เห็นวงได้เจอวัทยากรได้ดูเขาซ้อมเนี่ยการตีความต่างๆประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอเคถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้ผลักดันองค์กรโดยรวมได้แต่ในแง่ของ i n ิ i ด i d u a l ในแน่ของส่วนตัวเนี่ยพเจนุรียงก็ช่วยให้พเจนุรียงสร้างงานออกมาอีกหลายชิ้นเหมือนกันจนได้รับการเชื้อเชิญด้วยนะครับ พระเจริุยยางไม่ได้อยู่แคก่กรมศิลป์จริงๆแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเชื้อเชิญไปดูแลในเรื่องของวงดุริยางตํารวจนะครับวงดุรยางทหารบกก็จะไปช่วยดูนะครับวงดุรยางกองทัพอากาศนะครับผมออตอนท,ท้ายๆชีวิตของพระเจนิดุรยางเนี่ยท่านท่านลาออกจากกรมศิลป์เนาะนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ไปช่วยที่นู่นนี่นั่นนะฮะจนจน,จนตัวเองก็ก็ช่วยจนไม่ไหวอะครับเอาง่ายก็คือช่วยจนถึงที่สุดจริงๆก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ ที่มีแพชชั่นในการทำดนตรีสูงจน,จนจนสุดทางจริงๆเป็นบุคคลสำคัญว่างั้นเลยแล้วการของกานใช่ใช่แต่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากพเจนุเรียงก็มีอีกหลายคนที่เราไม่ได้พูดถึงนะฮะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติในร่วมสมัยเดียวกันน่ที่แบบมีส่วนช่วยนะคือเร,เราเราเราพูดพูดได้ไม่เต็มปากหรอพเจนุเรียงเป็นหนึ่งเดียว คือเป็นหนึ่งในอ่าเป็นหนึ่งในแล้วกันอ่าก็ถือว่าวันน,<อ><อ>นี้เรามาพูดถึงหนึ่งในหลายๆคนที่นี้แล้วก็เป็นเป็นวาระแสดงออกด้วยแหละเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนในเกิดอ,อนาคตเราอาจจะหยิบนําบุคคลที่อยู่ร่วมยุคสมัยแต่อาจจะแบบชื่ออาจจะถูกลืมเลือนไปหรืออาจจะแบบเออไม่ได้ถูกกล่าวถึงเท่าที่ควรอย่างเงี้ยเราอาจจะเอามาคุยกันต่อในอนาคตได้เลยนะครับ เห็นว่ามีแบบช่วงท้ายของหนังสืองานศพของพระเจนดุริยางที่จริงๆเมื่อกี้นี้อาจารย์นำต้นอ่านแอบอ่านให้ฟังแล้วนิดนึงว่าแบบเป็นเรื่องของความผิดหวังของพระเจนอ่าครับผมหนังสือเล่มนี้ชื่อปกหน้าปกมันจะเขียนว่าชีว,ชวป,ประวัติของข้าพเจ้าโดยพระเจนดุริยางก็คือครพระเจนดุริยางเขียนประวัติตัวเองเป็นบันทึกไว้แหละถ้าเป็นคนชอบเขียนเนาะ นะครับแต่ว่าข้างล่างจะเป็นว่าเจ้าภาพพิมพ์เป็นอนุสร์ในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับพระเจนิุรยางเนะี่ยท่านเสียวันที่25ธันวาคม25 <Christmas. S> 1พันรสวันคริสต์มาสจริงๆอันนี้ก็เป็นเกลดเหมือนกันนะก็คือสมัยพระเจนิุรยางเป็นเด็กเนี่ยพ่อพระเจริุรยางค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องการการซ้อมการเล่นดนตรีค่ค่อนข้างมากต้องซ้อมทุกวันต้องมีระเบียบวินัยนะฮะก็จะมีพักอยู่ไม่กี่วันหนึ่งในนั้นคือวันคริสต์มาส Mm hmm. แล้ววันวันที่พระเจนเสียนั่นก็คือผมไปอ่านเขาเขียนาจากหนังสือเพลงของเราเพลงของโลกนะถ้าจําผิดขออภัยนะครับ mm hmm. เขาบอกเขาบอกอย่างนี้ค่อนข้างกินใจว่าเออเนี่ยพระเจนุริยงเสียชีวิตวันที่25่ธันวาคมตรงกับวันคริสต์มาสวันที่บิดาเขาอะ่ะให้เป็นวันพักผ่อนแล้วเขาก็ได้พักผ่อนจริงๆ mm hmm. อะไรอย่างนี้ mm hmm. นะครับกเ็เรื่องของความผิดหวังเนี่ยพระเจนุรียงพระเจนุริยางเนี่ย,ย,ยท่านได้เขียนไว้ว่า ในปี2482นะครับภายหลังที่ข้าพระเจ้ากลับมาประเทศไทยแล้วความวังต่างๆที่จะทําให้จะให้ศิลปะทางดนตรีของชาติดําเนินไปอย่างรุ่งโรดก็กลับต้องล้มเหลวลงทุกๆด้านแม้กระทั่งวงดนตรีสากลกรมศิลปากรเองนะฮะแทนที่จะเจริญรุดหน้า,าก็กลับสุดสมลงอีกนะครับจำนวนนักดนตรีลดน้อยลงกว่าเดิมโดยได้ลาออกไปเพื่อประกอบอาชีพทางอื่น เพราะไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องเงินเดือนบ้างถูกปลดออกไปด้วยเหตุผลต่างๆบ้างนะครับฐานะของวงจึงอยู่ในสภาพที่น่าสลดใจอย่างที่สุดความผิดหวังที่ถูกบันทึกไว้ส่วนหนึ่งท่านั้นนะผมคิดว่าบางทีมันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกในนี้เอามาอ่านให้ฟังนะครับ<ม>ด้วยใจเป็นกลางนะครับ<ม>ก็อยากให้ลองลองไปอ่านต่อดูนะครับมันมีให้อ่านเหมือนกันนะในในฐานข้อมูลของของธรรมศาสตร์นะครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะครับว่าเออมันมีเรื่องผิดหวังอะไรบ้างนะครับสมัยก่อนยังไม่มีรายการ ดนตรีค่าสิิอย่างนี้เลยนะครับนี่สมัยนี้เรามีเป็นกี่ตอนแล้วครับคุณมุกโอ้ร้อยหกสิบกว่าตอนนะเนี่ยผมว่าก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายสาคัญเหมือนกันที่จะเผยแพร่เรื่องขององค์ความรู้เรื่องของอแนวคิดต่างๆที่จะทําให้วงการพัฒนาต่อไปได้เช่นกันก็หวังให้ว่าที่นี่รายการนี้เองก็เป็นเหมือนคล้ายๆสารานุกรมก็ได้อะอย่างคนาตัวมุกเองที่ต้องการหาข้อมูลเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆบางทีก็กลับมาเปิดรายการตัวเองอั่งเนี่ยเป็นประโยชน์แม้กระทั่งผู้จัดเองใช่ใช่ เหมือนเอาไปคุยกับคนอื่นได้นะวิชันรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะนก็เป็นารายการดีๆรายการหนึ่งที่ไม่ได้อวยตัวเองนะจริงๆต้องบอกว่าอวยแขกรับเชิญชแต่ท่าน<ช> <ๆ S 2> ที่มาออกอย่างเช่นอาจารย์น้ำต้นนี่อ้ยอันนี้อย่าเลยครับ <laughs> ให้เราไปสามตอน <laughs> เต็มๆจริงผมผมชอบมากเพราะว่ารายการพวกนี้มันเหมือนเป็นไดอารี่บันทึกนะครับบันทึกเร,เรื่องเรื่องราวต่างๆที่เออคนรุ่นใหม่อาจจะเข้าถึงยากในในบางในบางมิตินะเขาว่าบางที คือผมผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อ่ะมีความอยากรู้อยากเห็นมากเลยแหละแต่ทีเนี้ยพอช่องทางเนี่ยมันมันไม่มีสารตั้งต้นให้เขาเนี่ยเขาก็จะอาจจะแบบว่าเออรู้สึกว่ามันมันจะเริ่มไกลตัวไปเรื่อยไกลตัวไปเรื่อยจนรู้สึกหมดไฟกับการที่จะทําความรู้จักครับผมว่าผมว่าพวกนี้มันเป็นสารตั้งต้นที่ดีในการที่ว่าเออจะจุดประกายต่อเขาต่อไปเขาอาจจะไม่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ก็ได้เขาอาจจะสนใจในเรื่องของการเดินทางของเจนก็ได้ว่าเออเขาทําอะไรยังไงแล้วเขา เอาไปพัฒนาต่อวงการดนตรีในมิติไหนได้บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย หวังวจะเป็นอย่างนั้นคุพยายามรวบรัดเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีอะไรตกหล่นเนี่ยต้องขอัยผู้ฟังเพื่อท่านผู้ฟังสนใจก็จริงๆไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ต้นเขียนไว้ก็เป็นวารสารเพลงดนตรีนะครับของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับชื่อบทความว่าตามรอยพระเจนดุริยางกับการท่องยุโรปกว่าสิบเดือนนะครับมีสิบสองตอนนะครับคิดว่าตอนที่เทปนี้เผยแพร่คิดว่าน่าจะพิมพ์ครบทุกตอนละนะครับไปอ่านได้ฟรีเลยนะครับออนไลน์เนาะเซิร์ชได้ออนไลน์ได้เลยครับได้เลยครับ ก็นะครับก็เขียนเขียนมาโดยใช้อ้างอิงอาจจะมีเรื่องราวที่แบบเป็นไซส์สตอรี่อยู่ในบทความนี้ตลอดเวลาก่อนที่จะจากกันบทเพลงส่งท้ายน่าจะเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นพระเจนเวอร์ชั่นหลังจะกลับมาจากยุโรปที่อาจารย์นำต้นหมูว่าอุ้ยพัฒนาด้านการเรียบริยงเสียงประสานด้วยครับก็คือต้นบระเทศนะครับผมก็เป็นบทเพลงไทยนั่นแหละนะครับแล้วก็บทเพลงไทยที่ ไทยเดิมเลยนะแล้วก็ถูกหย,ยิบหยิบนับจับมาแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่เป็นแบบ <ừ> มีเสียงประสานแบบสากลต่างๆแต่ว่ากินนอต่างๆยังมีความเป็นไทยนะครับทำนองต่างๆเนี่ยยังมีความเป็นไทยนะครั <ừ> บบทเพลงชุดเพลงในประสา,านเสียงเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นที่รู้จักแล้วคนได้ฟังเยอะแยะมากมายในตอนที่กรมศริลปากรจัดกิจกรรมสังคีศาราดนตรีสําหรับประชาชนนะครับผมก็เป็นเป็นงานแสดงดนตรีกลางแจ้งที่จัดที่ตรงนั้นแหะ ตรงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับตรงนั้นจะมี้าน้านหญ้าอยู่ครับแล้วก็จะมีตั้งเวทีดนตรีในสวนนั่นเองแหละใช่เพื่องดนตืีนกระจมแต่ได้แต่ว่าเนีับงานงานพวกนี้มันก็เลยได้รับได้รับการออตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นครับก็เป็นพระเจนุรยังผมเชื่อว่าเป็น อย่างที่บอกเป็นดอกผลจากการที่ไปดูงานด้วยโซนหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าการที่ได้พบได้เห็นอะไรมาเนี่ยมันผมมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยยังดังคําที่ว่าตัวอย่างที่ดีนะมีค่ามากกว่าคาสอนนะครับอนอกจากอ่านตำราเนี่ยไปเห็นของจริงเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะ,ค,ะครับผมก็ต้นบวรเทศนะครับบรรเลงด้วยกรมศริละปะก,ก่อนเองนะครับเป็นเวอร์ชันที่ประเจนเรียงเรียบเรียงครับค่ะได้เลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากมากเราไว้โอกาสหนะ้าพบกันใหม่นะได้เลย <นะ S 1> ครับขอบคุณมากครับผมค่ะท่านผู้ฟังคะสาหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้ว ดิฉันมุกนัทธาควรขจรและครับผมจิตกาวีครับน้ำต้นครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen ซ mm ีแอนด์คลาสสิ m อลมิกับมุกนัทธาควรขจร